โอ้ยเย็นเย็นก็โอ้โหแล้วเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละโอเคครับทุกท่านไปเกมเราจะมาเล่นเกม Dynasty Warrior 8ในเนื้อเรื่องของจกก๊กของเราปีนั่นแหละโอเคพาร์ทที่14นะผมทำข้ามไปพาร์ทหนึ่งนะเพิ่งจะมาดูคอมเมนต์นะครับจริงๆด้วยมันข้ามไปพาร์ทหนึ่งนะงั้นจะมาต่อกันมันอาจจะมาขัดกันสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบลงให้กันแล้วกันนะต้องรีบทำซับด้วยนะครับโอเคมาเลือกตัวก่อนเดี๋ยวจะเพิ่งมากเลือกมากเอาตัวไหนดีวะนี่แล้วกันกวนลูกชายของกวนอูนะครับดูวุฒก่อนนะครับอาวุธตัวนี้ไม่มีดีเลยแหละ ขวานนี่สีดาวโอเคสกิลเรียบร้อยลุยเลยโชว์ดีนะทำไมไม่มีคาสีนลุยแม่งเลยมาจะมาดูเรื่องกันอย่างเดียวที่เกเถงท่านทุกคนช่วยข้าเอาไว้ข้าจะไม่มีวันลืมเวรคุณนี้เลยแต่การต่อสู้ต้องไปต่อเฉิงชางเป็นป้อมปราการที่แน่นหนามากได้รับการป้องกันอย่างแข็งแกร่งโดยเฮกจิ๋วนอกจากนี้ยังมีเตียวคำอีกเรากำลังเตรียมการเพื่อโจมตีป้อมปราการเฮกจิ๋วจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเฮกเจียงไม่ใช่เฮกจิ๋วเมื่อเรามาถึงที่นี่ก็ไม่มีอะไรขวางทางเราได้อีกแล้วไปสู่เฉิงชาเราจะทำลายป้อมปราการของพวกมันบายโอ้โหมันจะมาพังประตูแล้วฟันใครไม่เข้าเลยเวลยังน้อยอยู่โอ้โหจัดเต็มว่ะตัวนี้ผิวจังเฮ้ยอย่ามาบังดิโอ้อย่าเข้าฟีนอย่ามาเข้าฟีนหลบไปหลบไปฟันใครไม่ตายเลยเย้ลงไปเด็กพี่รออะไรอ่ะขอโทษเว้ยมันมีแต่โล่กันหรือไงวะทหารด่านนี้ขอโทษเว้ยมาลุยไม่รถโอ้โหมาแบบก้อนหินเฮ้ยเฮ้ยยิงมาแล้วครับยิงธนูไฟด้วยไหนโอเคงั้นลุยตรงนู้นก่อนแล้วกันรอให้มันต้องการความช่วยเหลือค่อยกลับมาช่วยมันเปิดประตูเดี๋ยวนี่อาจ้าเฮ้ยเอาอ่ะ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 เอาไปกินเนี่ยนี่ดาบหรือปีกบินได้ด้วยอย่างกระปีกไอ้หมอนี่เอาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเอ้ยอยู่เฉยๆกูก็ฟันไม่โดนโธ่เอาไอ้ใครตีวะโอ้ยอย่าโอ้ยโอ้ปัดโธ่เว้ยเนี่ยโดนไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเอาวะเอายังอ่ะแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะตรงนี้มันก็ไม่เปิดข้างบนนู้นอ้อม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 แล้วขึ้นทางไหนปะเดี๋ยวนะเราต้องขึ้นไปบนกำแพงให้ได้ครับโอเคลองเลาะๆไปดูเผื่อจะมีทางไหนเปิดให้เราผมเลิกละขอบใจไม่ต้องห่วงนี่ไงอ้าวนี่มันของเราหรือของใครวะเนี่ยช่วยหน่อยพี่ช่วยไปแปะกำแพงให้หน่อยดิไปไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ไปไม่ได้อ่ะประตูนี้ก็ไม่เปิดด้วยไปทางไหนวะ
เอาก่อนแล้วกันตรงนี้เออมันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วไงต่อจะเข้าไปยังไงทางนู้นเหรอเป็นไปได้โอเคชึบชึบชึบมันอยู่แต่ข้างในอ่ะสั่งให้มันออกมาข้างนอกแล้วมันออกมากิน มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วสวัสดีพวกเอาอีกทีโอ้ยสุดยอดเอาอีกรอบเลยอันนี้ท่าอะไรโอ้โหเอาวะเอาวะเอาวะเอาเว้ยมาเยอะมาวุฒิพ่อหน่อยสุดยอดแรงจัดจะไม่โดนไอตัวที่ต้องการจะตีไม่โดนทำอะไรไม่โดนจะทำอะไรพี่มันช้าม้ามาโอเคมาคุ้มกันด้วยไฟละลุยเลยโอ้ยติดโอ้ยเปิดได้ไงไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดให้เดี๋ยวข้างล่างน่าจะไปไหนกันรอเดี๋ยวแย่ไม่โดนเลยมีโลกกันอีกแล้วพกโลกกันมาทุกคนเลยหรือไงปะโอ้ยอะไรวะก้อนหินอ๋อก้อนหินเออใช่ก้อนหินเอาดิอะไรนี่จะกันไปถึงไหนแล้วพี่สวยเอาเว้ยมั่วผมบอกเลยมั่วผมกดคอมโบมั่วมากตัวนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงมันเร็วเหลือเกินโอ้ยดูเด็กกดเน็ตไปนู่นละยังไม่ตายเกือบเจอนี่หน่อยง้าวมังกรเขียวไม่ตายด้วยอึดกังเอาตายจริงนั่นคือยูบุโยตรงนี้เปิดไหมไม่เปิดกูไปนะในเมื่อตรงนี้เข้าไม่ได้เฮ้ยตรงนี้รอดได้เฮ้ยมีช่องโหว่ป้อมปราการมีช่องโหว่เรียบร้อยตรงนี้ยังไงครับเอาซะหน่อยชอบท่านี้มากไม่โดนเลยอ่ะไรเดอร์คิกโอ้ยเปลี่ยนอาวุธก็ได้วะใช้ยากจังไงอาวุธชิ้นเนี้ยโอ้ยเย็นไว้เพื่อนโอ้ยเย็นอย่าโอ้โหเริ่มร้อนแล้วโอ้โหขอบคุณตายทักทีรีบลุกขึ้นมาเดี๋ยวกูก็โดนหินปลาอีกโอเคจบไปทีจะบ้าเลยสามตัวเนี่ยเราโอ้โหไม่ใช่สามเทียบเลยโอเคเราต้องล็อกขึ้นไปครับไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไรความมานะเรามีอยู่แล้วความอดทนเราแม้จะเล่นคกอื่นไปแล้วแต่ก็วนกลับมาเล่นคกนี้เพราะมันไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ผมก็ค้างคาใจเหมือนกันเพิ่งจะมาเห็นคอมเมนต์โถ่โอ้ยโดนอะไรโอ้ยโอ้โหหินปลามาจากไหนวะกูอยู่ข้างบนไหมเนี่ยโอ้โหไหนวะไอ้คนปลาหินเจอละไหนแก๊งปลาหิน
เอ้าเอาเลยโอ้ยไงอะไรอะฮะฮะโอ้ตีไม่เข้าตีไม่เข้าเพลงเองไม่ใช่เควสงั้นข้าก็ไม่ไปไม่ได้ติดต้องสนแล้วล่ะมาอืมมาอีกที่หนึ่งโอ้ยย่าปวดท่านี้เพื่อข้าเองโดยเฉพาะเลือดหายหัวภาพมานักธนูโอ้ยโอ้ไอ้แยะไอ้แยะธนูมาจากไหนวะยาเจอนี่หน่อยเฮียไม่ทันอีกรอบเนี่ยต้องไปไหนพี่โอ้ยตรงนี้ใครตรงนี้ใครอยู่โอ้ยอย่าเดี๋ยวก็ล่วงเราก็โถเฮ้ยอย่าไปอยู่ตรงนี้โอ้ยเก็บตัวไม่ว่าโอ้ยตกกูไม่ชอบเก็บมาอืมมีเยอะแค่ไหนกันเชียวอันนูไฟยิงไม่เลิกแล้วกล่องนี่โอ้ยเนี่ยทำไมมันไม่แรงเลยวะโอ้ยการดีแกเอามารู้สึกจะเลือกตัวผิดซะแล้วล่ะโอ้ยอย่าตรงนี้แหละตรงนี้ไม่โดนใครเฮ้ยทำอะไรอย่าพึ่งหยุดยิงไงหยุดยิงได้ยังโอ้ยยังหยุดยิงไม่ได้ไอ้พวกธนูโอ้ยใครยังจะยิงมาอีกอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอมาโทษไว้ย่าไม่สนไว้ไม่สนไว้ยิงกูก็เท่านั้นอ่ะไม่กระทบกระตานข้าบอสเลยแล้วกันไม่สนละแปลงไหนวะเราต้องลงห้องเมื่อกี้นี้โอเคแล้วก็ลงกระไดไปทีนี้ก็ทางตรงได้ละตอนนี้เครื่องมือเรากำลังกระแทกประตูอยู่นะครับไม่เป็นไรระบุมาก่อนก็ไม่มีปัญหามาเฮ้ยมาไวกว่าวันนี้น่ารักมากเฮ้ยมาเข้ามาล้วงข้างหลังมันจะได้ไม่มีเวลาไปก้องกันประตูเรียบร้อยประตูพังตาพวกมึงละตาพวกมึงพังบ้างเฮ้ยอาจารย์โอ้ยโอเคเคลียร์หมดไปกันบุกเข้าไปเลยเดี๋ยวมันต้องขังเราแน่นอนใช่ไหมไม่ขังวะไม่มีใครเลยที่นี่ฮัลโหลไปไงอ่ะเข้าทางเดียวด้วยยกเว้นอ้อมเอาประตูตรงนี้เปิดแล้วแวะไปช่วยคนหน่อยไหมข้างนอกรู้สึกจะหนักอาการเนี่ยครับมาเป็นกลุ่มๆย่อมๆช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยประตูมันเปิดแล้วครับเราก็ต้องห่วงอะไรแล้วใช่มาช่วยเนี่ยยังไงโอ้ยลุกโอ้ยเย้ยกมือทำไมช่วยกันตีหน่อยเด้ไม่ต้องประกาศชัยชนะทุกครั้งก็ได้ย่าหมดตรงนี้เหลือกองใหญ่นู่นโอเคดูเหมือนว่าจะมีทางให้เราไปต่อแล้วแต่ว่าขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเอาไปมาดูกันเออเออเออ
เอาด้วยเอาด้วยไถไถยับไถยับยับเย้เย้ดูไม่ดูเรื่องผมบอกเลย ผมไม่ได้ดูจอใหญ่เลยผมดูแผนที่เล็กว่าศัตรูอยู่ไหนผมมองไม่เห็นตัวละครตัวเอง โอเคเราเข้าทางเข้าได้แล้วดูเหมือนว่าแม่ทัพเราจะบุกเข้าไปใจกลางได้แล้วมาร์คเรียกนานแล้วไม่มาทีวะถ่ายหนอนี่สักหน่อยแล้วกันถ้าจะยกเอาดิเอาดิมีเหรอมีปัญญายกหัวมาดิมาตัดหัวข้าให้ได้ปุ๊บโดนไม่สะทกสะท้านเลยโอ้โหนิ่งมากดูดิตีไปเท่าไหร่ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนมึงเป็นใครวะขนาดแม่ทัพฝั่งเองยังไม่เคยกล้ายืนนิ่งต่อหน้ากูอย่างนี้ตาย่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 าโอเคจบสักทีไปลุยกันพักพวกตามเข้ามาลุยเลยรออะไรวะฮะเราไป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 เดี๋ยวคำอย่าโดนด้วยตายซะมึงเรียบร้อยจะเต็มจะเต็มไม่ชอบท่าโฉบเลยมันไม่ค่อยจะโดนใครแล้วนี่เลือดเยอะจังเลือดเยอะจังเลยเจอนี่หน่อยอย่าโดนไหมบอสนี่หว่าโอเคแม่ครับอยู่นี่เนี้ยลูกอย่าโอ้โหเหลืออยู่หน่อยเดียวมึงเหลือไว้ทำไมเนี่ยตายซะกระเด็นหัวทิ่มไงดีสำเร็จแล้วอย่าเราจัดการด้วยพลังของตัวเองงั้นเรากลับค่ายกันเถอะข้ารู้สึกเอาท่านพี่เตียวเป่าลูกชายเตียวหุ่นนะการสุ่มโจมตีตอนนั้นนี่ก็เลยอย่าเพิ่งฝืนนะเตียวเป่าบ้าเอ้ยข้าไม่อยากจะมาตายในที่แบบนี้ท่านพี่เดี๋ยวสิพี่ขอโทษที่เหลือฝากเจ้าด้วยนะพี่ชายเตียวเป่าปัดโถ่เอ้ยเอาด้วยความพยายามของเรานักรบหนุ่มป้อมปราการของหุ่นโกที่ฉังชาและแตกพ่ายกองกำลังได้เปลี่ยนเป็นฐานที่มั่นของพวกเขาในแนวหน้าพร้อมที่จะบุกทางเหนือถึงอย่างนั้นทั้งสองฝั่งก็เข้าตาจนการต่อสู้ยืดเยื้อเป็นเวลาถึง6ปีนานมากแม้แต่จกก๊กและเหล่านักรบก็ยังอ่อนแรงนอกจากนี้จุกันเหลียงผู้ที่ซึ่งทุ่มเทอย่างถึงที่สุดไล่ตามกองทัพเหนือของเขาได้ล้มป่วยจากความพยายามชีวิตของเขาก็แขวนอยู่บนเส้นได้เขาเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งในการบุกครั้งสุดท้ายจุกันเหลียงสร้างความเจ็บปวดของเขาและนำทัพหลักของจกก๊กเข้าสู่การต่อสู้เขาได้พบกับซูมาอี้และกองทัพฝุ่นโกะตรงที่ลาบหูจางเมื่อเห็นความพยายามของกุนซือเกียวอุ่นม้าใต้อุ่ยเซี่ยงและเตียวซีก็พร้อมสำหรับแผนการอนาคตของจ๊กโกะอยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วนะโอเคก็จบเรื่องเพียงเท่านี้นะครับตอนแรกผมลืมไปนะครับก็เล่นไปแล้วมั้งแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ลงมั้งแล้วผมก็ลงดันลบไปด้วยนะครับก็เลยต้องมาทำใหม่นะครับ
แล้วก็ลืมลงนะมันก็เลยข้ามไปตอนนึงนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแก้ให้กันแล้วกันนะถึงจะลงช้าหน่อยแต่ก็ลงแน่นอนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มานะครับที่เตือนกันก็ดีแล้วครับผมจะได้ไม่ลืมด้วยบางทีผมก็ทำอะไรผิดพลาดไปยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่พอใจตรงไหนก็บอกกันได้หรือมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ผ่านแล้วกันนะโอเคอันพาร์ทนี้ขอจบเทปนี้ก่อนกันยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย